ื้องหลังการยุติการชุมนุมตอนที่2ตอนว่าด้วยตำรวจของพระราชา 10.6 ล้านทวีตของเยาวชนปลดแอกและแฟดม็อบอีกครั้งผลงานการสลายการชุมนุมโดยตำรวจของพระราชาที่มีที่ไปที่มาจากกองบังคับการถวายความปลอดภัยมาสู่ตำรวจมหาเล็กรักษาพระองค์904และเปลี่ยนเป็นกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนำโดยนายตำรวจดังที่นามสกุลสุวิมลหวังตั้งใจโชว์ผลงานการสลายม็อบเพื่อกบเรื่องอื้อฉาวการเช่ารถหรูคันละ12ล้านบาทต่อปี 10.6 ล้านทวีตในโลกทวิตเตอร์ของแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกสะท้อนให้เห็นความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในโลกออนไลน์ที่พุ่งถึงขีดสุดกับตัวเลข 10.6 ล้านทวีตสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ออนไลน์หลังจากที่กาดยิงโคราชเคยทำสถิติได้ 8.5 ล้านทวีต 10.6 ล้านทวีตคือสถิติใหม่ล่าสุดอีกครั้งแน่นอนความตื่นตัวอย่างสูงสุดในโลกออนไลน์คงต้องแปรเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติบนพื้นถนนที่แท้จริงถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและแฟดม็อบกลับมาอีกครั้งแนวคิดแฟดม็อบกลับมาอีกครั้งหลังจากแกนนำประกาศยุติการชุมนุมเวลาเที่ยงคืนหลังมีสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่อการอาจจะต้องถูกล้อมปราบและแนวคิดแฟดม็อบเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นหลังการล้อมปราบประชาชนที่ราชประสงค์เมื่อปี2553พฤษภาคมแนวคิดแฟดม็อบเกิดขึ้นมาไวเค็มไวบ่มเพาะยาวนานนวดจนน่วมเพียงแต่รักษาตัวอย่าถูกล้อมปราบไปก่อนเท่านั้นหลังจากชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ได้เสนอเบื้องหลังการยุติการชุมนุมวันที่18กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนในตอนที่1ว่าด้วยถุงดำการพังเต็นท์และการพยายามอุ้มแกนนำหลังจากที่กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้นัดหมายการชุมนุมในเย็นวันที่18กรกฎาคมเวลา17นาฬิกามีคนเข้าร่วมการชุมนุมมากมายจนต้องล้นลงถนนหลังจากถูกปรามาสว่ามาให้ถึง10คนให้ได้เสียก่อนปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดตัวเลขที่เป็นจริงน่าจะอยู่ในราว 3,000 ถึง 5,000 คนจนทำให้คนต้องล้นลงถนนราชดำเนินโดยมีข้อเรียกร้อง3ประการที่ชัดเจนคือ 1. ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน 2. หยุดคุกคามข่มขู่ประชาชน 3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและให้เวลารัฐบาลให้คำตอบภายใน2สัปดาห์ไม่เช่นนั้นจะยกระดับการชุมนุมขึ้นครั้งต่อไปแต่สุดท้ายก็ประกาศยุติการชุมนุมกลางดึกเกิดอะไรขึ้นแถมหลังการยุติการชุมนุมแล้วแกนนำยังต้องหนีกันวุ่นวายเพราะมีการพยายามอุ้มกันกลางดึกเกิดขึ้นแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกแฮชแท็กให้มันจบที่รุ่นเราแฮชแท็ก Respect Democracy ไทยเราจะไปดูเรื่องราวรายละเอียดกันนะครับวันนี้ว่าด้วยตำรวจของพระราชา 10.6 ล้านทวีตและแฟดม็อบอีกครั้งหนึ่งว่าด้วยตำรวจของพระราชาคำนี้แอดมินไม่ได้กล่าวเองมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2562คำว่าตำรวจพระราชาหมายถึงตำรวจภายใต้การนำของพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลคนคนนี้คือใครทำไมได้ชื่อว่าเป็นตำรวจของพระราชาหากใครเคยผ่านพระราชวังพระที่นั่งอัมพรสถานจะมีประตูวังชื่อประตูสถิตพงษ์แน่นอนสถิตพงษ์สุวิมลคือพี่ชายของคนคนนี้สถิตพงษ์สุวิมลคนใหญ่คนโตในสำนักพระราชวังและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใหญ่โตขนาดเป็นชื่อของประตูวังทำหน้าที่ป้องกันพยันอันตรายจากภายนอกเพราะฉะนั้นคนคนนี้ต่อจากสุขวิมลย่อมไม่ธรรมดา
ไทยรัฐออนไลน์ได้ลงไว้ในครั้งนั้นว่ากองบังคับการตำรวจมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904ตำรวจราชวัลลบหน่วยแรกที่มีพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลนั่งเป็นผู้นำทำหน้าที่ในการถวายอารักขาและถวายความปลอดภัยปฏิบัติภารกิจเหนือชีวิตวันก่อนพลโททิติราชหนองหานพิทักษ์นายทหารประจำสำนักผู้บัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบได้ประชุมชี้แจงหลักการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าสังกัดหน่วยกองบังคับการตำรวจมหาเล็กรักษาพระองค์ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์สร้างระเบียบวินัยให้คนไทยโดยเริ่มจากข้าราชการในพระองค์ก่อนวงเล็บสร้างระเบียบวินัยให้คนไทยดังนั้นผู้บังคับบัญชาต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีหากผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติตัวไม่ดีแต่งเครื่องแบบไม่เรียบร้อยผู้บังคับบัญชาจะต้องโดนทำโทษด้วยทรงโปรดคนมีวินัยมีความรู้มีความสามารถนี่คือเนื้อหาโดยย่อนะครับที่เหลือไร้สาระคงไม่ต้องขอกล่าวถึงไปดูประวัติความเป็นมาของตำรวจมหาเล็กราชวัลลบ904ผู้จัดการออนไลน์นำเสนอเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่28มกราคม2562เปลี่ยนชื่อบก.ถพพ.เป็นบก.ตำรวจมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904ให้พลตำรวจตรีต่อศักดิ์เป็นผู้บังคับการโดยสรุปราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่คำสั่งของสตช.เปลี่ยนชื่อกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษเป็นกองบังคับการตำรวจมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์แบ่งการทำงานเป็น6กองมีพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผู้บังคับการนี่คือที่ไปที่มาของคำว่าตำรวจพระราชาล่าสุดเมื่อวันที่18กรกฎาคม2563ไทยรัฐออนไลน์ได้โพสต์ว่าเปลี่ยนชื่อภารกิจมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904อุ่นๆจากที่ประชุมครม.อนุมัติเปลี่ยนชื่อเพิ่มภารกิจกองบังคับการตำรวจมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอพร้อมแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่เช่นต่อต้านการก่อการร้ายสนับสนุนป้องกันปราบปรามการระงับเหตุฉุกเฉินปราบปรามการก่อการร้ายการก่อวินาศกรรมทั่วราชอาณาจักรและรักษาความสงบเรียบร้อยย้ำข้อสังเกตรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันปราบปรามการก่อจราจรการควบคุมฝูงชนที่มีผลกระทบต่อการถวายความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐานนี่คือภารกิจใหม่สดๆร้อนๆจริงๆของตำรวจราชวัลลบมหาเล็ก904หรือที่เราเห็นคนเสื้อเหลืองมีป้ายข้างหลังว่าคอมมานโดหัวเกรียนเหล่านี้ที่มายืนปะปนกับฝูงชนอยู่ด้านหลังเวทีหมายจะทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหลังจากข่าวนี้รั่วไหลออกมาถึงหูแกนนำก็นำไปสู่การต้องประกาศสลายยุติการชุมนุมในเวลาเที่ยงคืนซึ่งแน่นอนว่าทางกองบังคับการตำรวจมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904เคยมีเรื่องเฉาโฉกับการเช่ารถยนต์ตรวจการไฟฟ้า Tesla Model 3ถึง7คันโดยมีค่าเช่าสูงถึงคันละ12ล้านบาทต่อปีเรื่องราวดังกล่าว blinkdive.com เคยโพสต์ว่าตำรวจไทยเช่ารถตรวจการไฟฟ้า Tesla Model 3มากถึง7คันมาใช้ปฏิบัติงานเรื่องราวดังกล่าวโพสต์เมื่อวันที่19เมษายน2020มีรายละเอียดว่าข่าวนี้ได้มาจากลูกเพจผมนะครับเขาได้ทำการส่งข้อมูลการจัดเช่ารถยนต์ตรวจการไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์มาให้ผมในอินบล็อกมีรายละเอียดบอกว่ารายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563สำนักงานส่งกำลังบำรุงลงวันที่27มีนาคม2563ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นโครงการเช่ารถยนต์ตรวจการไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัยจำนวน7คันงบประมาณโครงการ89,964,000 บาทคาดว่าจะประกาศในเดือน3ปี63โดยใจความหลักคือสำนักงานส่งกำลังบำรุงได้ทำการเช่ารถไฟฟ้ามากถึง7คันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภารกิจในราคา89ล้านหรือคิดเป็นคันเฉลี่ยคันละ12ล้านบาทโอ้แม่เจ้าเช่ารถใช้คันละ12ล้านบาทต่อปีหรือเฉลี่ยเดือนละ1ล้านนั่นคือผลงานชิ้นโบแดงของตำรวจราชวรรค904ภายใต้การนำของพลตำรวจตีต่อศักดิ์สุวิมลเรื่องราวที่2เรื่องของ 10.6 ล้านทวีตความตื่นตัวในโลกออนไลน์ถึงขีดสุดเป็นประวัติศาสตร์การเมืองออนไลน์อีกครั้งก็ว่าได้เมื่อโลก Twitter ต้องตกตะลึงกับจำนวน 10.6 ล้านทวีตของแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกบล็อกนอนไทยแลนด์ได้โพสต์เรื่องนี้ในเว็บไซต์ blognon.com ว่าแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกสร้างสถิติถูกพูดถึง10ล้านทวีตมากที่สุดเป็นประวัติการของไทยแฮชแท็กยอดนิยมใน Twitter แฮชแท็กเยาวชนปลดแอกที่ถูกพูดถึงในการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่เย็นวานนี้ช่วงเย็นจนถึงช่วงเช้ามีคนพูดถึงเกิน10ล้านทวีตตัวเลขสูงสุดที่สามารถหาได้คือ 10.8 ล้านทวีตตามที่มีคนแคปหน้าจอเอาไว้เมื่อเทียบกับสถิติเก่าของผู้ใช้ Twitter ในไทยแลนด์ที่รวบรวมโดยเว็บ GetDayTrend แฮชแท็กที่เป็นแชมป์อันดับ1ของประเทศไทยคือแฮชแท็กกาดยิงโคราชที่ทำเอาไว้ 8.5 ล้านทวีตต่อวันหมายความว่าแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกขึ้นเป็นแชมป์รายใหม่แล้วสถิติในระบบ GetDayTrend ยังอยู่ที่6ล้านข้อความในขณะที่เขียนนี่คือแชมป์รายใหม่ 10.6 ล้านทวีตแน่นอนการตื่นตัวขนาดนี้มีคนส่งข้อความนี้ต่อในโลกออนไลน์ถึง 10.6 ล้านโปรดสังเกตว่าหลังปีใหม่ตั้งแต่เทศกาลวิ่งไล่ลุงกระจายไปทั่วประเทศหลายมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมนี้จนถึงจัดแฟดม็อบเกิดขึ้นก่อนโควิดจะระบาดทำให้เกิดการปิดเมืองความตื่นตัวทางการเมืองเริ่มพุ่งถึงขีดสุดและวันนี้การชุมนุมครั้งแรกเมื่อวานนี้ย้ำว่าเป็นการชุมนุมครั้งแรกภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉินสามารถระดมคนทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองได้มากขนาดนี้นี่คือสึนามิซึ่งอยู่ใต้น้ำต้องจับตามองว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่องที่3เรื่องแฟดม็อบมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวดังกล่าวอย่างน้อย2รายได้พูดถึงเรื่องนี้คือไทยอีนิวและกราธิปไตยไทยอีนิวได้โพสต์ว่ารอบแรกผ่านไปเจอกันใหม่อีก2สัปดาห์เพราะแน่นอนรัฐบาลไม่มีทางแม้แต่จะรับพิจารณาข้อเรียกร้อง3ข้อของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในการชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวานนี้คราวหน้าจะเป็นอย่างไรไม่ต้องเดาเรามาถูกทางแล้วหากจะเดินแนวทางสันติประชาธรรมที่ชาญวิทย์เกษตรศิริแนะทำดีแล้วแฟดม็อบมาเร็วจบเร็วลักยาวให้บั่นวงเล็บจงอย่าลักสั้นให้อยู่ต่อเกมต้องยาวก็ต้องพร้อมสับยกระดับได้เมื่อสถานการณ์อำนวยบทเรียนสลายราชประสงค์เป็นอุทาหรณ์2แกนนำเยาวชนปลดแอกกับสนท.ประกาศยุติการชุมนุมเมื่อเวลาเที่ยงคืนหลังพบว่ามีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลหลายอย่างโดยเฉพาะเมื่อเวลา 21:19 นแกนนำแจ้งบนเวทีว่าบริเวณข้างแมคโดนัลด์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีตำรวจนอกเครื่องแบบ2คนพยายามจะเข้าควบคุมตัวผู้ชุมนุม2คนแต่ฝูงชนเห็นเข้าจึงกรูเข้าขัดขวางเป็นผลสำเร็จนอกจากนั้นยังมีนอกเครื่องแบบและกึ่งนอกเครื่องแบบล้นหัวเกียนจำนวนไม่น้อยปะปนอยู่ในบริเวณหลายคนสวมเสื้อยืดสีเหลืองมีข้อความสกรีนบนด้านหลังว่าคอมมาโดซึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นตำรวจมหาเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์904
มาปะทะกับประชาชนโดยตรงหรือเปล่าไม่ทราบเพราะหน่วยนี้เพิ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เพิ่มอำนาจต่อต้านก่อการร้ายระงับเหตุฉุกเฉินปราบวินาศกรรมและควบคุมฝูงชนป้องปรามการจราจรอ้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อการถวายความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐานเบี้ยบ้ายรายทางยังมีคนจับภาพชายชุดดำสองคนบนหลังคาตึกช่วงเริ่มการชุมนุมเมื่อตอนเย็นมีมือที่ไม่ดีเที่ยวเอาผมดำไปคุมกล้องวงจรปิดตามเสาไฟฟ้าช่วงหัวค่ำในช่วงชุลมุนในเต็นท์แกนนำกำลังตำรวจส่วนหนึ่งเข้าไปอยู่ในโรงเรียนสตรีวิทย์หลังจากเลิกชุมนุมพบว่ามีรถตู้จำนวนมากจอดรออยู่ในนั้นโดยสรุปการชุมนุมครั้งนี้จุดติดกิจกรรมเรียกร้อง3ข้อประกาศเจตนาทางการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางรวมดาวชนิดนักต่อต้านอำนาจรัฐประหารรุ่นใหม่ทั่วหน้านั่นคือเนื้อหาโดยสรุปสำหรับเรื่องแฟดม็อบกลาธิปไตยได้สรุปไว้ว่าราชดำเนินเดือดจัดชุดใหญ่ระเบิดปริศนาชายชุดดำทีมสไนเปอร์เปิดฉากอุ้มหายล้วงข้อมูลมือถือใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาแฟดม็อบชุมนุมของนักศึกษาบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตลอดเวลา8ชั่วโมงมีรายงานการใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดช่วงการชุมนุมสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตของผู้เข้าร่วมชุมนุมเริ่มจากการจอดรถและวางสิ่งกีดขวางบริเวณการชุมนุมเปิดฉากตั้งโต๊ะอ่านพระราชกำหนดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินข่มขู่นักศึกษาตามด้วยการแฮกข้อมูลโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าร่วมชุมนุมอุ้มหายนักศึกษา 19:00 นมีการเคลื่อนหน่วยควบคุมฝูงชนจำนวนมากเข้ามาโรงเรียนสตรีวิทย์มีคนจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจน 20:00 นมีตำรวจนอกเครื่องแบบหรือสันติบาลหลายนายพยายามนำตัวชายหญิงคู่หนึ่งที่มาร่วมชุมนุมไปสอบสวนโดยให้เหตุผลว่าทั้ง2รายมีพฤติกรรมหมิ่นเบื้องสูง 21:00 นเริ่มมีพฤติกรรมเริ่มมีปฏิบัติการอุ้มหายส่งเจ้าหน้าที่หัวเกรียนเข้าควบคุมตัวผู้ชุมนุมเพราะถือป้ายด่าประยุทธ์ผู้ชุมนุมช่วยกันไว้ได้ทันจนเกิดเหตุรุมประชาทันเจ้าหน้าที่เจ็บไป1รายทีมสไนเปอร์20:00 นมีรายงานว่าพบกองกำลังสไนเปอร์ขึ้นประจำการบนยอดตึกพร้อมกองกำลังเสริมมีการเตือนให้ผู้ชุมนุมระวังการปองร้ายเหมือนครั้งเสือแดงพุ่งเป้าแกนนำคนสำคัญระเบิดปริศนาพบถุงดำปริศนาคล้ายระเบิดโผล่กลางม็อบถูกลักลอบวางบริเวณต่างๆของการชุมนุมอีกทั้งยังมีการเอาถุงดำไปคุมกล้องวงจรปิดรอบจุดชุมนุมเพื่อไม่ให้มีภาพหลักฐานหากมีการก่อเหตุความรุนแรงกับนักศึกษาส่วนกล้องที่ไม่ได้คุมถุงดำพบว่าหมุนกล้องไปทางทิศอันอื่นที่ไม่ปกติบุกพังเต็นท์ตัดสัญญาณการถ่อยทอดสด22:00 นมีการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปพังเต็นท์กลุ่มผู้จัดการชุมนุมเพื่อก่อเหตุวุ่นวายใส่ร้ายนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ตัดสัญญาณการถ่ายทอดสดเพราะอาจทำให้คนทั้งประเทศตาสว่างเช่นคำว่าโอหรือไม่โอมิวนิกสบายดีไหมดักอุ้มแกนนำม็อบหลังยุติการชุมนุมเมื่อเวลาเที่ยงคืนมีการพยายามดักจับรวบตัวแกนนำนักศึกษาและแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่พยายามเดินทางกลับบริเวณโรงเรียนสตรีวิทย์จนต้องวิ่งหลบหนีกันวุ่นวายแกนนำม็อบต่างวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดกลับมายังที่สถานที่ชุมนุมอีกครั้งจนต้องมีการคุ้มกันความปลอดภัยออกไปชุมนุมครั้งต่อไปนักศึกษาให้เวลารัฐบาล2สัปดาห์ให้ลาออกและยุบสภาหากไม่ทำตามข้อเรียกร้องจะมีการยกระดับในการชุมนุมใน2สัปดาห์ต่อจากนี้นี่การเป็นการชุมนุมต่อเนื่องครั้งแรกในรอบ6ปีที่มีคนเข้าร่วมประมาณ 4-5,000 คนมียอดทวีตแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกพุ่งถึง10ล้านข้อความมีผู้ชมสดออนไลน์มากกว่า3ล้านคนเป็นการชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุดในประวัติศาสตร์การชุมนุมวงเล็บหลังรัฐประหารเป็นการแสดงสัญลักษณ์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เป็นมรดกของประชาชนตั้งแต่2475ที่สามารถยึดสมบัติของราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์เอาเงินมาสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้ Sunday Special โดยกราธิปไตยนั่นคือเนื้อหาที่สรุปอีกครั้งของเรื่องราวแฟดม็อบและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเบื้องหลังการยุติการชุมนุมตอนที่2ว่าด้วยตำรวจของพระราชา 10.6 ล้านทวีตแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกและแฟดม็อบอีกครั้ง
ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกสำหรับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยที่อยู่ในดินแดนห่างไกลและต่างประเทศที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยในครั้งนี้และครั้งต่อไปสามารถส่งเสริมสนับสนุนได้โดยการแชร์ไลค์วิดีโอกิจกรรมทวีตของฝ่ายประชาธิปไตยย้ำอีกครั้งว่านี่คือภารกิจในการเผยแพร่ข้อมูลและต่อสู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงยืนยันและยืนหยัดในโลกออนไลน์ได้นานๆสามารถสนับสนุนโดยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ